พุทธธาตุใช้ในความตรัสรู้ฐานิยะเถระอยู่คู่พระศาสนาพระราชสังวรยานพระทรงน้อมวันทาญาณอย่างว่าสิ้นโลกมายังเหลือธรรมประวัติย่อพระราชสังวรยานพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงปู่เสากันตะสีโลได้รับการสอนจิตภาวนาขั้นสำคัญจากท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรและมีศักดิ์เป็นหลานท่านพ่อลีธรรมทโรหลวงพ่อพุทธท่านมีชาติกำเนิดในสกุลอินหาเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464ตรงกับวันพุธเดือน3ปีรกาเวลา 5:10 นาทีที่หมู่บ้านหนองโดนอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีบิดาชื่อพรมารดาชื่อสอนท่านเป็นบุตรคนเดียวมีอาชีพกสิกรรมหลวงพ่อพุทธท่านได้เล่าประวัติและปฏิปทาของท่านไว้ว่าสำหรับชีวประวัติและปฏิปทามีคนมาขอร้องให้เล่าและให้เขียนพิมพ์เป็นเล่มมากต่อมากแต่เราไม่เคยจะยอมทำเพราะเหตุว่าเอาไว้ให้ลูกศิษย์เขาทำกันในเมื่อมีคนต้องการอยากจะรู้เพื่อจะเป็นคติเครื่องเตือนใจอันประกอบไปด้วยประโยชน์เราก็จะเล่าให้ฟังอากาศในกระแสน้ำหรือบนกองแกลบได้เลยเมื่อเราตกคลอดเกิดมาเป็นคนเท่านั้นแหละโยมแม่ตกเลือดมากเริ่มเสียสติจากหญิงปกติกลายเป็นหญิงบ้าไปในทันใดพวกญาติญาติพยายามหาทางรักษากันอยู่ 2-3 ปีก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายโยมตาจึงบอกกับโยมพ่อด้วยถ้อยคำอันเศร้าส้อยว่าพรเอ้ยเจ้ายังหนุ่มยังน้อยอยู่เจ้าไปซะไปหาเมียใหม่ที่ไหนก็ได้ลูกสาวพ่อมันเป็นบ้ารักษาไม่หายเสียแล้วในที่สุดโยมพ่อก็จำใจจากตระกูลนั้นไปด้วยความอาลัยอาวรณ์เมื่อท่านได้จากตระกูลนั้นไปโดยการไม่นานนักท่านก็มาหวนคิดถึงเราผู้เป็นบุตรชายตัวน้อยเพียงคนเดียวเมื่อท่านคิดดังนั้นจึงหวนกลับไปรับเรามาอยู่กับญาติห่างๆที่อำเภอแจงคอยจังหวัดสระบุรีอยู่ต่อมาอีกไม่นานนักโยมพ่อป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักและในที่สุดท่านก็ตายจากไปขณะนั้นเราอายุได้เพียง4ขวบด้วยเดชแห่งบุญซ้ำกรรมซัดบุญบาปพัดพาให้ระหกระเหินทางดำเนินชีวิตอยู่นั้นญาติคนหนึ่งที่เราพึ่งพาอาศัยเขาเป็นล่มโพร่มใสนั้นแกติดเหล้าอย่างหนักไม่มีเงินซื้อเหล้ากำลังจะนำเราไปขายแลกเหล้ากับคนจีนเดชบุญมาหนุนทันโยมปู่เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครมารับพอดีเราจึงบุดวิดจวนเจียนถูกเอาไปขายแลกเหล้านี่แหละท่านทั้งหลายวาสนาของคนเรามันอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งมนุษย์และสัตว์ไม่อาจขัดขืนได้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าไม่มีที่ว่างแม้แต่แห่งเดียวไม่ว่าในท้องฟ้าในถ้ำกลางมหาสมุทรหรือในหุบเขาที่คนชั่วไปหลบอาศัยอยู่แล้วจะหนีจากบาปกรรมพ้นไปได้เธอทั้งหลายพึงละเว้นความชั่วดุจพ่อค้ามีทรัพย์มากแต่มีพวกน้อยหลีกเลี่ยงหนทางที่มีภัยและดุจคนรักชีวิตเว้นจากยาพิษฉะนั้นเธอทั้งหลายจงอย่าสำคัญผิดไปว่าความดีและความชั่วเล็กน้อยจะไม่ให้ผลแม้น้ำที่หยดลงมาทีละหยดละหยดยังเต็มตุ่มได้คนฉลาดและคนโง่เมื่อสั่งสมความดีและความชั่วทีละเล็กละน้อยก็ย่อมเต็มเปี่ยมเพียบแปร่ไปด้วยความดีและความชั่วเช่นกันฉะนั้นเพราะว่าสัตว์พวกหนึ่งได้ทำดีมาบ้างแล้วจึงได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ทำบาปย่อมไปเกิดในนรกมนุษย์ที่ทำบุญย่อมไปเกิดในสวรรค์
ส่วนผู้หมดกิเลสย่อมไปสู่พระนิพพานอันเป็นบรมธรรมท่านเอ๋ยบุญหมายถึงกรรมดีลิขิตบาปหมายถึงกรรมชั่วลิขิตชีวิตจึงมีทางเดินของชีวิตโดยอาศัยดีชั่วแสดงเหตุผลให้ก้าวเดินเราเกิดมาเหมือนชีวิตมันไม่สมดุลแต่มันก็สมดุลตามบุญกรรมที่ตกแต่งมาด้วยความเป็นธรรมกรรมจึงไม่เอ็นเอียงตามที่ใครต้องการแต่จะดำเนินตามกรรมดีชั่วที่เรากระทำเท่านั้นการที่ปู่กับเราเดินทางด้วยเท้าจากสระบุรีมาสกลนครใช้เวลาเดือนครึ่งค่ำที่ไหนนอนที่นั่นในระหว่างทางนั้นพ่อปู่สุวรรณอุ้มบ้างปู่สงอุ้มบ้างปู่คูณอุ้มบ้างบางทีก็ปล่อยให้วิ่งเล่นมีของเล่นอะไรตามป่าตามเขาเขาก็เอามาล่อบ้างตามข้างทางมีผลตูมกาคือผลมะตูมชนิดหนึ่งพวกคนเฒ่าเขาก็เอามาให้กลิ้งเล่นสนุกสนานเราก็ชอบใจใหญ่เมื่อคนเฒ่าเห็นเราพอใจเช่นนั้นเขาก็แกล้งโยนให้กลิ้งไปข้างหน้าก็แสดงไปเขาจะเลิกรักเลิกนับถือก็สบายสบายใครมาบอกว่ารักก็รักเขาถ้าเขาเลิกรักเลิกนับถือก็ไม่มีความรู้สึกเสียใจเลยสักนิดเพราะว่าคนที่เกื้อกูลกันถึงเป็นคนอื่นก็นับเป็นเหมือนพี่น้องคนที่เป็นพี่น้องกันแต่ไม่เกื้อกูลกันก็เป็นเหมือนคนอื่นพยาธิเกิดในตัวเราเองแท้ๆยังไม่มีประโยชน์เลยแต่ยาเกิดในป่ากลับมีประโยชน์มหาศาลนักปราชญ์บางท่านกล่าวไว้น่าคิดมากว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงละทิ้งผู้ที่ทอดทิ้งเราไปโดยไม่เหลือเยื่อใยไม่พึงคบคนที่ไม่รักเราเหมือนนกที่รู้ว่าต้นไม้มีผลวายแล้วมองหาต้นไม้อื่นทั้งนี้เพราะโลกกว้างใหญ่ไพศาลนักชีวิตเด็กบ้านนอกมันต้องต่อสู้มากวันๆทำแต่งานไม่มีเวลาไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วๆไปถ้าขี้เกียจขี้คร้านจะถูกคนเขาดูถูกเหยียดหยามกลางวันฤดูฝนต้องทำนาแข่งกับเสียงฟ้าคำรามฟ้าเปลวแดดลมฝนกลางคืนหาปูหาปลาหากบหาเขียดนอนดึกลุกเช้าลุกขึ้นมาตำข้าวด้วยครกกระเดื่องเกือบจะทุกวันจนชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าเสียงครกไอ้พุทธมันตำข้าวอีกแล้วพวกสู่ได้ยินกันบ้างไหมถ้าได้ยินเอ้าพากันตื่นขึ้นทำงานได้แล้วขณะนั้นเราอายุได้9ขวบเรากับไอ้ใบพยายามช่วยกันแบกท่อนไม้ซึ่งหักขวางทางออกไอ้ใบมันก็บอกเราว่าเพื่อนหามดีกว่าแบกถ้าแบกมันหนักไอ้เรามันแน่ใจในตัวเองก็พยายามแบกขึ้นบ่าได้แล้วเดินโซซัดโซเซขาฉวัดเฉวียนล้มลงไม้ทับคอเพื่อนมันก็วิ่งมาช่วยงัดออกไม้มันทับคอเกือบหักนี่แหละชีวิตมันเป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้มีเกิดมันก็ต้องมีแจมีเจ็บมีตายมีสุขมีทุกข์ชีวิตมีตั้งขึ้นอย่างสง่างามและอาจพังทลายลงอย่างหมดคุณค่านี่เป็นของแน่นอนที่สุดครั้งหนึ่งในปลายฤดูหนาวอันเป็นฤดูต้นข้าวออกรวงผืนนาทุ่งสีเหลืองอารามเรานอนอยู่ข้างลอมฟางงูเห่าตัวใหญ่มันเลื้อยมาข้างๆแล้วมันก็เลื้อยขึ้นมากลางลำตัวเราทั้งกลัวทั้งสั่นตั้งสติไม่ขยับขยื่นเพราะถ้าขยับขยื่นงูมันตกใจมันจะฉกเอาได้จากนั้นมันก็ค่อยๆเลื้อยผ่านไปผ่านไปและผ่านไปจึงค้นพบอานิสงส์ของความยากลำบากพูดถึงเรื่องสติสมาธิมันมีมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นสติเป็นสมาธิเพราะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจิตใต้สำนึกอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้เข้าโรงเรียนถูกงูพิษกัดที่เท้าเกือบจะตายไปเหมือนกันเท้าบวมเป่งเป็นหนองไหลเยิ้มเจ็บปวดทรมานมากงูกัดในสมัยนั้นยุกยาก็หายากที่หายได้ก็หายตามธรรมชาตินั่นเองหายเพราะความอดความทนไม่ได้หายเพราะยุกยาอะไร
มีรากไม้ใบไม้ก็นำมาเป็นยาสมุนไพรใช้ทาบ้างประคบประงมกันไปตามบุญตามกรรมถ้าจะเปรียบเทียบแล้วระหว่างคนชั่วกับงูงูดีกว่าคนชั่วไม่ดีเลยเพราะงูย่อมขบกัดเป็นครั้งคราวส่วนคนชั่วย่อมจ้องจะกัดทุกย่างก้าวรุ่งเช้ามืดสลัวไล่ควายออกจากคอกฝ่าหมอกน้ำค้างไปไว้กลางทุ่งนาเราเป็นหนึ่งในบรรดาเด็กไม่กี่คนบนโลกนี้ที่ต้องตรากตรำทำงานหนักยามกินต้องกินเป็นเวลายามนอนต้องนอนเป็นเวลาบางวันทำผิดพลาดก็ถูกชี้หน้าด่าทอเรานี่ก็เป็นสัตวโลกอีกชีวิตหนึ่งยามไร้ที่พึ่งเป็นประหนึ่งควายเปลี่ยวตาบอดสนิททั้งสองข้างสมสารอยู่ในป่ารกรังแต่จะซุกซ่อนเข้าไปในสุมทุมพุ่มหนามเวลาพบคล่ำต้อนควายเข้าคอกไม่ได้กลับตัวเปล่าๆต้องหาบคอนไม้ฟืนมาด้วยถึงบ้านกุลีกุจอตักน้ำหาบน้ำใส่ตุ่มใส่หายถ้าภาระอื่นใดไม่มีจึงนึ่งข้าวชีวิตวันๆมีอะไรให้ทำเสมอไม่น่าเบื่อเป็นเด็กกำพร้าอนาถาอยู่กลางบ้านจะขึ้นบ้านผู้ใดเขาก็ปิดประตูบางทีญาติผู้ใหญ่เห็นเราก็ดุฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าบางทีกินข้าวอยู่ดีๆเขาไล่ออกจากสำรับคล้ายๆกับว่าเขากลั่นแกล้งเวลาค่ำมืดไล่ให้ไปต้อนวัวต้อนควายเข้าคอกเราอายุ 12 ถึง 13 ปีมันก็เกิดความกลัวบริเวณบ้านที่อยู่เป็นป่าช้างดงเสือทั้งนั้นถ้าชวนน้องๆไปด้วยเขาก็จะดุด่าว่ามึงเกี่ยงเหรอใช้งานแค่นี้ไม่ได้มึงหนีออกจากบ้านกูเราคุกเข่านั่งลงต่อหน้าที่ลานบ้านกราบกรานวิงวอนพร้อมทั้งน้ำตาว่าแม่อาผมขอเวลาอยู่อาศัยอีกเพียง6เดือนผมก็จะไปบวชนี่แหละท่านทั้งหลายคำกล่าวที่ว่าไปหาเศรษฐีเหมือนผีไปขอทานไปหาคนจนเหมือนพระทศพลไปโปรดสัตว์ถูกต้องที่สุดเวลามันเกิดความท้อถอยขึ้นมาคราใดก็นึกถึงคำดูถูกดูหมิ่นไร้เยื่อใยมากระตุ้นเตือนจิตใจทำให้คิดว่าเราจะมาทำลายตัวเองเพราะคนอื่นเขาดูถูกดูหมิ่นได้อย่างไรเราต้องเหนือกว่าเขาถ้าเราหวังความเมตตากรุณาจากใครเราก็ควรแสดงความเมตตากรุณาออกไปก่อนมหาสมุทรให้น้ำแจ่ฟ้าฟ้าให้น้ำแจ่ดินและน้ำบนดินก็ไหลกลับคืนสู่มหาสมุทรเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่อย่างนี้เราไม่ทำดีกับใครแล้วใครเขาจะมาทำดีกับเราเราเอาสิ่งที่คนอื่นเขาลบหลู่ดูหมิ่นมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้มันเกิดความทะเยอทะยานสอนตัวเองให้เป็นผู้มักใหญ่ใฝ่สูงในทางที่ดีก็ยิ่งมีใครมาดูถูกเหยียดยามเท่าไหร่ยิ่งต้องกระตือรือร้นเอาชนะจิตใจของเขาให้ได้จึงมีคำกล่าวไว้ว่าคนสองประเภทคือคนที่อดทนต่อความยากลำบากได้หนึ่งคนที่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าหนึ่งย่อมเจริญยิ่งและประสบสันติสุขไม่เสื่อมคลายธรรมดาว่าคนเมื่อก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งก็ต้องอยู่กับที่บัณฑิตเมื่อยังไม่มั่นใจว่าถิ่นอื่นดีกว่าก็จะไม่ละทิ้งถิ่นเดิมไปสมัยเด็กๆเงาๆเศร้าๆเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับทุกข์มันเหงาเศร้าตรงที่พอได้ยินคนข้างบ้านเขาเอื้อนเรียกกันด้วยคำว่าแม่ว่าพ่อคราใดมันทิ่มแทงจิตใจทำให้เหงาเศร้าขึ้นมาครานั้นพูดไปแล้วในบรรดาเด็กๆไม่มีใครฉลาดเกินเราในช่วงที่เรียนป.5 ถึงป.6 เขาให้เป็นครูช่วยสอนเพื่อนๆในห้องเรียนเวลาออกมานอกห้องเรียนเพื่อนๆมักจะล้อเลียนเป็นภาษาอีสานว่าบักคู่ขันหน้าบักคู่ขี้กระตือกบางวันไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆบางทีเข้าโมโหเขาก็ด่าว่าไอ้พุทธ
ไอ้ลูกไม่มีพ่อแม่สั่งสอนเรารู้สึกกระทบกระเทือนครับแค้นใจอยู่เสมอแต่ดีที่เราไม่เคยคิดเคียดแค้นชิงชังดูหมิ่นคุณผู้อุปการะเลี้ยงดูมาถึงเราจะเป็นเด็กกำพร้าแต่พระคุณของบิดอนมารดาผู้ให้กำเนิดก็ประมาณค่าไม่ได้เรายึดหลักการดำเนินชีวิตคือความกตัญญูลูกเดียวใครเป็นเจ้าบุญนายคุณเขาทำดีแก่เราเพียงส่วนเดียวเราจะตอบแทน10เท่าคนที่รู้คุณคนแล้วตอบแทนหรือประกาศคุณของผู้มีคุณเป็นผู้ฉลาดเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรแท้บุคคลผู้ช่วยเหลือเพื่อนในยามเพื่อนตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจปรารถนาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกคนเช่นนี้ว่าคนดีในโลกเราชิดฝังใจอยู่เสมอว่าพระคุณของบิดอนมารดาและคุณของท่านผู้มีคุณทั้งหลายสำคัญที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามาตาปิตุอุปถานการอุปถากบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะบิดามารดาเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นเนื้อนาบุญของลูกเพราะฉะนั้นชาวพุทธเรานี้ควรจะได้รู้จักพระสององค์นี้ก่อนอย่างบางทีมองเห็นคนบางคนกำลังจัดของจะไปถวายพระพ่อแม่มองดูแล้วพูดว่าลูกของนี่น่าอร่อยนะแม่ขอกินหน่อยได้ไหมไม่ได้ฉันจะเอาไปถวายพระลูกที่พูดแบบนี้ทำบุญได้บาปตกนรกกันหมดเพราะฉะนั้นให้ถือคติเสียเถิดว่าเรามีมือสองข้างวันหนึ่งก่อนที่จะยกขึ้นไหว้ใครต้องยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อนพอตื่นจากที่นอนมาพนมมือสองข้างขึ้นสาธุข้าพเจ้าไหว้พ่อแม่ทำอย่างนี้เป็นสิริมงคลก่อนจะไปทำการงานยกมือไหว้หรือกราบตักท่านเสียก่อนถ้ามีของอุปโภคบริโภคต้องยกประเคนให้พ่อแม่เราก่อนที่จะเอาไปให้คนอื่นหรือถวายพระการทำดีกับบิดอนมารดาจึงได้บุญมีอานิสงส์มากในทางตรงกันข้ามถ้าทำบาปก็เป็นบาปมหันต์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกจากกันยังพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเป็นอนันตริยกรรมเป็นปาราชิกในเพศคฤหัสถ์ในสมัยเด็กๆมันมีสิ่งน่าแปลกประหลาดน่าหวาดหวั่นอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเมื่อไรนอนหลับไปจิตดวงนี้มันจะสว่างแล้วมันก็จะฝันเห็นเป็นก้อนหินกลิ้งมาบดจากสี่ทิศเราตกใจร้องลั่นสะดุ้งตื่นกลัวทุกทีประเดี๋ยวร้องเวลาตื่นขึ้นมาแม่อาจจะถามว่าร้องทำไมรำคาญก้อนหินมันจะกลิ้งมาทับหัวผมกลัวเมื่อเราร้องหนักเข้าจะชักจะรำคาญหินมีโต้กูนี่จะสับหัวมึงที่หลังมึงอย่าร้องสิเสียงแม่อาตวาดอย่างดังผมไม่ได้ตั้งใจร้องมันร้องเองถ้ารู้ตัวอยู่ผมจะร้องไปทำไมเราพูดไปอย่างนี้ดูเหมือนท่านจะไม่ค่อยเชื่อและไม่เข้าใจเมื่อได้มาบวชเรียนแปลภาษาบาลีไปเจอบัพพโตปมาคาถาพระพุทธองค์ตรัสว่ายะถาปิเซลาวิปุลานะพังอหจะบัพพตาสมันตาอนุปริเยยุงนิโปเทนตาจตุดีซาเอวังเจราจมัจจุจะอภิวัตตันติปานิโนภูเขาทั้งหลายล้วนเป็นศิลาแท่งทึบสูงจรดฟ้ากลิ้งมาบทสัตว์โดยรอบทั้งสี่ทิศให้แหลกรานไปแม้ฉันใดมัจจุราชคือความแก่และความตายย่อมบทขยี้ครอบงำสัตว์ทั้งหลายให้แหลกมาลายไปฉันนั้นเหมือนกันเรามาเห็นพระสูตรที่โดนใจเช่นนี้มันก็ตื้นตันอัศจรรย์ใจใหญ่จึงนึกว่าเรานี่มีอดีต